ช่วง Money Clinic by IWS ช่วง Money Clinic by IWS เราอยู่กับพี่อักสวัสดีค่ะพี่อักต่อเนื่องจากคราวที่แล้วดีกว่าเรารู้ไปแล้วเกี่ยวกับว่าเรื่องของการทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายครับผมมันพอไหมอ่ะพี่อักหรือว่าต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกต้องทำครับแต่มีหลายกรณีอันนี้ต้องแล้วแต่ไปพิจารณาเอาเองเลยนะครับผมแบ่งอย่างนี้คราวที่แล้วเหมาจ่ายแล้วเข้ารักษาโรงพยาบาลดูว่ามีค่าห้องเพียงพอไหมสบายใจแล้วแต่ในกรณีอีกอันหนึ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วเราเป็นคนผลิตเงินอันนี้ต้องย้ำนะถ้าเราเป็นคนผลิตเงินสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของทุนประกันครับผมตัวทุนประกันเนี่ยจะมีผลอย่างนี้ละถ้าเรามีลูกกว่าลูกเราจะเรียนจบสมมุติตอนนี้ลูกเราอายุ5ขวบ8ขวบเท่าไหร่ก็แล้วแต่กว่าจะเรียนจบไปจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทค่าเราเรียนผมว่ามีเป็นล้านแน่นอนแต่จะ3ล้าน4ล้าน5ล้านถ้าแผนเราอยากจะให้ลูกเรียนจบต้องคำนึงถึงว่าโดยที่ไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่นั่นแปลว่าเราต้องควรทำทุนประกันครอบคลุมไปจนถึงค่าการศึกษาลูกจนกว่าลูกจะเรียนจบเพื่อเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าในกรณีคนมีลูกต้องคำนึงถึงจุดนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงจังมากนะฮะสำหรับคนมีลูกนะครับกรณีต่อไปถ้าในกรณีที่เรามีสินทรัพย์มากๆเลยนะครับหรือในวันนี้มีสินทรัพย์ในระดับหนึ่งเวลาผ่านไปอีก20ปี30ปีลูกเราโตขึ้นสินทรัพย์เราโตขึ้นเกิน100ล้านขึ้นไปมีโอกาสแน่นอนครับครอบครัวในสมัยนี้การทำธุรกิจในสมัยใหม่การเติบโตของเงินพอมันเกิน100ล้านเดี๋ยวกลายเป็น400ล้าน500ล้าน 1,000 ล้านภาษีมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องละอะไรที่เกิน100ล้านถูกเก็บภาษีมรดกอีก 5% สมมุติว่าที่เกิน100ล้านเรามีอยู่500ล้านนะครับเกินไป100ล้านก็คืออีก400ล้าน 5% ก็ตั้ง20ล้านนะที่ทายาทจะต้องเอาตังค์20ล้านมาเสียภาษีเอาจากกองมรดกหรือเปล่าก็เปลืองตังค์นะครับสร้างเลยดีกว่าเพราะวันหนึ่งเราต้องจากไปอยู่แล้วทำทุนประกันใหเพียงพอกับภาษีที่จะต้องจ่ายเราก็ต้องไปคำนวณก่อนว่าสินทรัพย์เรามันจะมีโอกาสเติบโตไปถึงแค่ไหนเท่าไหร่บ้างในส่วนของการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะทุนประกันค่ามันมีบทบาทสูงมากจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินมรดกนะครับในกรณีต่อมาอีกกรณีนี้อยากสร้างเงินละมีทั้งสองรูปแบบแบบแรกเงินมีเยอะอยู่แล้วแต่อยากจะให้มีเยอะกว่านั้นอีกเอาผมยกตัวอย่างเช่นมีสินทรัพย์อยู่100ล้านบาทแล้วกันนะครับถ้าเขามีลูก2คนวันหนึ่งเขาจากไปสินทรัพย์100แบ่งลูก2คนเหลือคนละ50ล้านเองแล้วถ้าลูกมีหลานอีก2คนแบ่งไปแบ่งมามันลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งวิธีการคือตั้งแต่รุ่นเราเนี่ยมี100สินทรัพย์ทำทุนประกันอีกสัก100ดีมั้ยครับพอทำทุนประกันอีกสัก100ล้านแปลว่าเมื่อเราจากไปก็ยังเหลือเป็น200ล้านทันทีเพราะทุนประกันเราตั้ง100ล้านแบ่งลูก2คนก็ได้คนละ100ล้านก็ยังคงเงินคนละ100ล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเราจะทำทุนประกันครอบคลุมสินทรัพย์เท่าไหร่ก็ไปคำนวณดูนะครับว่าอย่าจากไปแล้วเป็น0บาทเดี๋ยวนี้ลูกค้าผมที่เป็นนักธุรกิจไม่มีใครจากไปแล้วเป็น0บาทนะครับคำนึงถึงจุดนี้มากมายนะครับแล้วถ้าเราอีกมุมหนึ่งนะฮะวันนี้เรายังไม่มีสินทรัพย์เยอะแล้วอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเงินให้กับคนข้างหลังได้เยอะเราจะสร้างเงินได้หรือเปล่าทำไงดีแต่อยากให้เงินลูกหรือเงินคนข้างหลังที่ได้แน่ๆทำทุนประกันไว้เลยครับอยากให้เขาสัก10ล้าน5ล้าน20ล้านเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทำทุนประกันในจำนวนนั้นเอาไว้เขาเรียกว่าสร้างสินทรัพย์ที่วันนี้ยังไม่เกิดขึ้นสร้างไว้เลยเพราะวันหนึ่งเราจากไปเขาได้เงินก้อนนั้นแน่นอนอันนี้ก็เรียกสร้างเป็นพินัยกรรมเขียนไว้ได้เลยนะครับที่สำคัญไม่เสียภาษีด้วยนะตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดสุดท้ายเจอวัยรุ่นเจอวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยอายุอาจจะ20กว่า30คุยกับผมว่าผมไม่มีภาระผมไม่มีหนี้สินไม่ยังเป็นต้องทำทุนประกันผมบอกว่าแน่นะว่าไม่เป็นภาระแก่คนอื่นถ้าเราจากไปจริงๆถ้ารักษาคำพูดจริงๆขั้นต่ำต้องมีทุนประกันอย่างน้อยแสนหนึ่งนะเพราะอะไรเกิดเหตุไม่คาดฝันคนข้างหลังมาจัดงานชาปนกิจหรืองานศพเราขั้นต่ำก็เป็นหลักแสนนะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากเป็นภาระแก่คนข้างหลังจริงๆคุณพ่อคุณแม่อย่างต่ำเรามีทุนประกันอย่างละสักแสนหนึ่งก็ยังดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆทุนประกันเกี่ยวข้องกับคนผมว่าน่าจะทุกคนในหลายรูปแบบดังที่ผมกล่าวมาแล้วครับวันนี้ได้ข้อมูลการทำทุนประกันที่เป็นประโยชน์มากค่ะพี่อาร์ขอบคุณมากค่ะครับ
อย่าลืมนะคะฝากคำถามของคุณไว้ให้กับนักวางแผนการเงินของ IWS ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองฝากไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆ